ตอนมีติดโลพลังงานนะครับแอนไซให้กับฟิวรี่นะครับว่าจะสามารถต้านทานปืนโปรโตไทป์เนี่ยนะครับได้ดีแค่ไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับก็หวังว่าจะได้เจอนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับพอมาเจอก็นะครับแป๊บเดียวเลยครับหายเลยนะครับต้องหลบก่อนทำไมกันเดี๋ยวตายเรามาดูคราวนี้เรามาดูตอนโลพลังงานฟื้นตัวนะครับโดนแป๊บเดียวครับต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกนะก็คือถ้าบรรจุลูกกระสุนนะครับ32นัดเราก็ยิงแล้วก็คือประมาณ200,000เลยนะครับลักษณะปืนก็จะไม่แกว่งมากนะครับแต่ก็ยังเห็นทำให้เห็นนะว่าแกว่งปืนที่ร้ายแรงครับร้ายแรงมากๆครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ทดสอบฝั่งนู้นไม่ค่อยใช้ปืนเป็นฝั่งเรามากกว่าที่ใช้มากกว่าที่สั่งก็เลยทดสอบให้เห็นได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับฝั่งนู้นเขาไม่เล่นกันเลยเช่นบ้างเป็นสายฟ้าบ้างซึ่งก็อาจจะลองเบื่อนะครับจะลองเล่นจะเบื่อนะครับถึงอย่างนี้ก็เอาจรวดมายิงครับก็ครั้งเดียวก็เลยไม่รู้ว่าจะทดสอบยังไงดีเป็นโล่ที่ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าโล่แรกนะแต่ว่าจะต้านทานพวกปืนพลังงานพลาสมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็
แต่ก็มีขีดจำกัดของโลกอยู่ดีครับความต้านทานของโลกค่อนข้างน้อยแล้วสายฟ้ากับพลังงานพลาสมานั้นต้องบอกว่าแต่ว่าส่วนมากก็จะเจออย่างเงี้ยครับแอบมายิงนะครับเหมือนกับนะครับเอามาเล่นสนุกกันเลยครับไม่ต้องทดสอบอะไรกันทั้งนั้นนะครับเท่าที่ทดสอบมานะครับก็ต้องบอกว่ายิงนะครับยิงถามว่าเจาะเกาะไหมก็ไม่ได้เจาะเกาะนะครับก็เป็นลักษณะผมขอใช้คำว่าทำลายเกาะมากกว่าครับทำลายลูกทำลายเกาะได้ค่อนข้างดีเนื่องจากตาการยิงที่ตอนนั้นนะต้องบอกว่ารุนแรงมากที่เรายิงมันเป็นลักษณะที่ว่ายิงแล้วเข้าไปนะครับเหมือนกับว่ายิงเจาะโล่ได้นะครับถ้าจะให้ผมพูดถึงปืนนะไม่ว่าจะเป็นไอซีหรือว่าเป็นพันเชอร์เดินพวกนี้ครับยิงสะสมในลักษณะยิงใส่โล่นะครับไม่ว่าจะเป็นโล่แล้วหรือว่าโล่อะไรก็แล้วแต่ครับจะยิงสะสมแล้วก็จะเห็นผลได้ชัดนะครับว่ายิงแล้วยิงแล้วเหมือนเข้านะครับก็คือยิงไปโดนตัวของแล้วข้ามผนังก็ลดลงนะครับรูปเราเนี่ยพลังก็ลดลงไปเลยแป๊บเดียวครับโล่หลุดเลยครับปืนใหม่ครับเขาจะใช้ฝั่งโล่ต้องบอกว่าแป๊บเดียวครับร้ายแรงมากๆส่วนไอซีโคลอนนั้นก็ต้องค่อยยิงสะสมไปเรื่อยครับยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างครับที่บอกครับเพราะว่าไอซีโคลอนมีการยิงที่เข้ากันปืนแล้วก็ทางจะแขวงนะครับก็คือยิงไม่แม่นนะครับพูดง่ายๆครับยิงไม่แม่นปลายปืนจะสั่นไปสั่นมาไม่แม่นพอนะก็เลยแขวงส่วนปืนใหม่นั้นก็มีอัตราการยิงที่ไม่เร็วนะครับที่ไม่เร็วก็คือช้ากว่า AC Molot นิดนึงนะครับช้ากว่านิดนึงแล้วก็อัตราการยิงก็คือน่าจะ32นัดนะที่ทำให้ได้เห็นครับ32แล้วก็นะครับยิงเข้ามาก็จะตายลูกซองครับนะครับก็ใครทดสอบปืนใหม่ก็เจอแต่แบบนี้ครับก็เลยไม่รู้จะทดสอบยังไงแบบให้เห็นได้แบบ 100% แต่ก็พยายามครับพยายามทดสอบก็ให้คนที่มาก็จะมาทดสอบครับพยายามเล่นกลุ่มตัวตัวเองไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็ของรุ่นใหม่ตัวเองไม่เคยได้เล่นหรือว่าอย่างฟ้าเหลืองเนี่ยผมอาจจะยังไม่มีนะก็ต้องทดสอบยังไม่มีหรือว่ายังไม่มีเลเวลที่เต็มนะก็จะมาทดสอบกันคราวนี้ผมจะมาลองเป็นตัวเอนไซม์เหมือนเดิมครับนะครับรอบนี้จะติดตัวเอนไซม์เป็น2อันนะครับ
อาจจะทนต่อปืนนะครับโปรโตไทป์ตัวเนี้ยได้ดีแค่ไหนนะครับเท่าที่ทดสอบมานะครับก็แรดนะครับแรดจะทนทานนะครับโลแรดมีความทนทานกว่าโลหุ่นทุกตัวอยู่แล้วนะครับถามว่าปืนเนี้ยเจาะเกาะได้ไหมทำลายเกาะมากกว่าครับยิงเจาะเข้ามาเงี้ยครับก็ทำให้โล่ทำให้เสื้อเกาะของแลนซ์ลอตนั้นค่อนข้างรอบนี้เป็นโล่พลังงาน2อันเลยนะครับถามว่าถ้าเล่นจริงนะครับจะมีใครติดแบบนี้ไหมก็คงไม่มีนะครับเนื่องจากจะเน้นในเรื่องแพ้ชนะมากขึ้นนะครับมาดูว่าแรดจะทนปืนนะครับโลแรดจะทนปืนโปรโตไทป์ได้ดีแค่ไหนเอาที่ทดสอบดูว่าถือว่าทางจะได้ยิงมาแล้วเนี่ยโลขาดไปเลยแรงครับแล้วก็สามารถทำลายโล่ได้ดีครับแต่ว่าโล่ที่ทำลายได้ยากสุดก็คือโล่แรกอันนี้จะสอบไม่ดูครับส่วนโล่ที่ติดเป็นเอ็กคูนะครับไม่ว่าจะเป็นโล่กาลาฮัตโล่แกเนี่ยค่อนข้างจะแตกง่ายครับส่วนแรงสะท้อนก็เหมือนกันหลายจินก็เหมือนกันครับค่อนข้างจะแตกง่ายไม่อาจจะเป็นจะยิงใหม่ๆครับ
การเล็งเป้าจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าบางทีก็เร็วบางทีก็ไม่เร็วก็เล็งกับแตกไปแล้วครับเนี่ยแตกไปแล้วก็ถือว่าเป็นปืนที่สามารถสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างนะว่าเยอะมากโอเคครับก็น่าจะสรุปได้คร่าวๆนะครับว่าความปืนนะครับปืนโปรโตไทป์นะครับตอนนี้นะครับสามารถยิงนะครับยิงอัตราการยิงก็เดี๋ยวผมสรุปอีกทีนะครับว่าเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวกลับไปดูรายละเอียดแป๊บนึงนะครับเนี่ยนะครับเป็นปืนโปรโตไทป์นะครับที่ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็บอกแค่ว่าเป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นปืนต้นแบบนะครับอัตราการยิงครับต่อนัดครับ 2,100 นะครับในเลเวล12นะครับรีโหลด12วินาทีนะครับแล้วก็ระยะยิง800เมตรระยะยิง800เมตรนี่เท่าที่ยิงมาครับไม่แกว่งนะครับไม่แกว่งมากแต่ว่าเวลายิงใส่หุ่นที่เป็นลักษณะหุ่นกระโดดนะครับจะยิงไม่แม่นนะครับก็เลยงงว่ายังไงกันแน่นะครับอาจจะมีอัตราการยิงที่พอๆกันกับปืน448นะครับ KWM 448นะครับอัตราการยิงน่าจะพอๆกันนะครับแล้วแต่ว่าระยะนั้นก็คือ800เมตรนะครับแล้วก็บรรจุกระสุนนะครับเท่าที่ทดสอบมานับมาหลายครั้งนะครับก็คือ32นัดนะครับนี่คือแบบน่าจะชัวร์ๆนะครับก็32นัดคือเคยนับมาหลายรอบแล้วครับแต่นับแบบที่ได้นับให้ดูครับก็ดูงงๆนะครับก็24บ้าง26บ้าง28บ้าง30บ้างนะครับแล้วก็32นะครับบางทีก็มี36ด้วยซ้ำแต่ว่า32เนี่ยจะเท่าที่นับมาครับ32จะค่อนข้างเยอะสุดนะฮะที่ทดสอบมาน่าจะ32นัดนะครับแล้วก็นะครับอัตราการยิงนะครับที่เริ่มจากโล่นะครับโล่ของโล่พลังงานอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแป๊บเดียวเลยนะครับอันนี้ผมติดใส่ฟิลลี่นะครับแอนซายนะครับโล่พลังงานนี่2อันเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าป้องกันได้ดีขึ้นนะครับ2อันนะครับคูณ2นี่ค่อนข้างดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่สามารถต้านทานปืนใหม่นะครับปืนโปรโตไทป์ตัวนี้ได้เลยนะครับต้องบอกว่าโล่พลังงานนี่ต้องบอกว่าปืนโปรโตไทป์ตัวนี้ยิงประมาณสัก10นัดนะครับก็ไม่เหลือแล้วนะครับยิงสัก6นัดถึง10นัดเนี่ยไม่เหลือเลยนะครับสำหรับพวก
ที่มีโล่พลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอนไซด์อย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวคาเน็ตฟูจินนะครับก็แป๊บเดียวนะครับส่วนครับส่วนโล่ที่เป็นโล่เอ็กคูนะครับโล่ที่เป็นเนี่ยครับโล่ที่ติดใส่กับตัวโกเลมเนี่ยนะครับเนี่ยครับคือโดนยิงแป๊บเดียวครับหลุดไปเลยนะครับความต้านทานของเนี่ยครับ12คืออยู่ที่เกือบ 200,000 แต่ว่าก็น่าจะยิงชุดเดียวนะครับเนี่ยครับนะครับอย่างที่เขาอธิบายนะก็คือมีความต้านทานในระดับหนึ่งครับแล้วก็สามารถถูกทำลายลงได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ป้องกันการโจมตีจากอาวุธที่โจมตีเป็นกลุ่มได้ก็คือโดนลุมยิงนะครับก็นะครับ178,000นะครับโดนยิงแป๊บเดียวนะครับดูค่อนข้างบางมากนะครับเวลาโดนยิงจากปืนโปรโตไทป์นะครับหลุดแป๊บเดียวครับส่วนเนี่ยครับโลกรหัสเหมือนกันนะครับก็แป๊บเดียวครับนะครับโลกรหัสเนี่ยครับโดนยิงแป๊บเดียวครับก็หลุดนะครับแล้วก็โลของอาแกเลตนะครับอันนี้กรหัสนะครับตัวนี้กรหัสตัวเล็กคือตัวแกเลตตัวนี้กรหัสนะครับก็ตอนนี้ก็แป๊บเดียวครับแต่ว่าความต้านทานของกาลาฮาจะเยอะกว่าตัวแกเลตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลันสล็อตครับด้านหน้านะครับเนี่ยครับด้านหน้าของลันสล็อตจะมีที่บอกกำกับไว้ว่าเป็นโล่3ชิ้นนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นลักษณะเป็นเหมือนเสื้อเกาะนะครับเสื้อเกาะมากกว่าครับติดด้านหน้าครับโดนยิงครับหลุดนะครับก็เหมือนกับว่าหลุดออกไป3ชิ้นนะครับก็จะหลุดไปทีละชิ้นละชิ้นนะครับหลุดออกไปนะครับก็ถือว่าจะบางนะครับจะมีความบางกว่าโล่แรดค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับส่วนแรดนั้นก็ต้องบอกเลยว่าโล่ของแรดนั้นต้านทานนะครับอาวุธนะครับอาวุธลักษณะกระสุนปืนนะครับค่อนข้างดีนะครับอยู่แล้วนะครับก็คือโล่ของแรดก็มีอยู่ประมาณ 200,000 นะครับฐานได้ดีมากนะครับก็สำหรับการเทสเซอร์เวอร์ในวันนี้นะครับก็อาจจะดูกระท่อนกระแท่นไปนะครับก็ไม่ได้ทดสอบอะไรให้ดูมากแต่ว่าก็สรุปเลยก็แล้วกันนะครับก็สรุปอีกทีนึงนะครับว่าเนี่ยครับปืนใหม่นะครับโปรโตไทป์ครับด้านบนครับเนี่ยครับมีนะครับลักษณะนะครับเป็นปืนหนักนะครับเนี่ยครับหนักครับมีความยาวนะครับความยาวก็ AC มอลอดนะครับนะครับเห็นได้ชัดแต่ว่าความใหญ่นั้นก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับแล้วก็อัตราการยิงที่รุนแรงนะครับการยิงที่รุนแรงครับ1นัด 2,100 นะครับแล้วก็บรรจุลูกกระสุนนะครับสำหรับที่ผมนับได้ก็คือ32นัดนะครับในการบรรจุลูกกระสุนใน1แมกกาซีนนะครับ32นัดครับยิงระยะ800เมตรค่อนข้างแม่นนะครับแม่นมากๆนะครับแล้วก็อัตราการยิงนะครับไม่เร็วมากนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เสียงยิงค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ครับในการทดสอบครั้งต่อไปครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวไว้พบกันครับ